ทีมงานตัวพ่อและได้สงขลาครับวันนี้เราจะพาไปกินน้ำผึ้งเดือน5จากผึ้งโพรงนะครับที่เลี้ยงไว้ในรังในป่าสวนยางที่บ้านทุ่งเขตเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งบังฮาดีหรือว่านายอนุชาหมัดร่วมอายุ38ปีครับเลี้ยงไว้ในสวนยางประมาณสัก20รังหรือว่า20รังนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ผึ้งให้น้ำผึ้งนะครับเป็นน้ำผึ้งเดือน5ที่ว่ากันว่านี่รสชาติหวานหอมเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับน้ำผึ้งเดือน5หน้าแล้งเนี่ยครับการจับผึ้งก็เนี่ยครับก็ต้องสวมชุดให้มิดชิดสวมถุงมือยางแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวหรือว่าพดพร้าวครับไปใส่ในกระบอกจุดไฟให้มันเป็นควันนะครับแล้วเอาไปรมที่รังผึ้งแบบนี้แหละครับเพื่อให้ผึ้งมันบินออกจากรังนะครับแล้วก็ตัดรังผึ้งนะครับนี่ก็ใช้แปรงถูๆแบบนี้แหละครับไล่ค่อยๆไล่ผึ้งออกไปนะครับทำอย่างทนุถนอมนะครับพร้อมๆกับควันจากขุยมะพร้าวจากพดพร้าวนั่นแหละครับเมื่อได้แล้วก็เอามาตัดใส่ถังนะครับดูสิครับนี่เป็นผึ้งป่าจากธรรมชาตินะครับที่นำมาเลี้ยงไว้ในสวนยางเป็นอาชีพเสริมนะครับสร้างรายได้หลังจากกรีดยางพาราแล้วนะครับตอนนี้ที่สวนของบังฮาดีหรือว่านายอนุชานะครับตอนนี้ก็เลี้ยงไว้20รังนะครับตอนแรกก็ทำตามเพื่อนนะครับไปดูของเพื่อนมาแล้วก็เอามาทำครับปรากฏว่ามันได้ผลจริงๆครับได้ผลมากได้น้ำผึ้งที่ดีเลยครับก็เลยขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็20รังแล้วครับนี่แบบนี้ครับอยู่ทั่วสวนยางครับแล้วก็รอบๆสวนผลไม้แต่แถวบ้านนั่นแหละครับรังเล็กรังใหญ่ก็แล้วแต่ผึ้งแล้วแต่น้ำผึ้งนะครับได้เนี่ยไม่เท่ากันก็ 3-4 รังนี่ก็จะได้น้ำผึ้งสักขวดกลมขวดนะครับขายขวดละ500บาทนะครับมาดูครับวิธีการจับผึ้งช่วยเลยนะครับเนี่ยครับค่อยๆทำแต่ละรังแต่ละรังกันไปแบบนี้แหละครับชำนาญแล้วนะครับดูสิครับรังผึ้งที่เลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเป็นผึ้งโพรงนี่ครับก็ได้รังผึ้งนะครับที่ออกมาก็มีทั้งไข่อ่อนตัวอ่อนแล้วก็น้ำผึ้งหวานครับน้ำผึ้งเดือน5ที่อยู่ในรังครับก็จะแยกกันไปนะครับตัวอ่อนก็พาไปทำอาหารได้หลายเมนูครับส่วนน้ำผึ้งก็พาไปรีดใส่ขวดขายนะครับไม่ต้องบอกเลยครับเป็นน้ำผึ้งเดือน5นี่น้ำผึ้งเดือน5หน้าแรงจะเอาอะไรที่ไหนมาเทียบล่ะครับเขาเรียกว่ามันสุดยอดของความสุดยอดของน้ำผึ้งแล้วครับตอนที่เราไปถ่ายนะครับน้องอ้อมกับพี่พรนะครับไปทำข่าวนี้มาแม่บอกว่าเป็นข่าวที่อันตรายที่สุดในชีวิตครับโดนผึ้งหอมที่หน้าไปแม่สองแม่กลับมาหน้าบวมเลยครับน้องอ้อมครับนี่ครับผึ้งโพรงที่เลี้ยงไว้ในรังมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับรังหนึ่งนี่ขนาดความกว้างก็ประมาณ 20-30 เซนครับยาว40เซนครับการทำก็เริ่มจากเอารังผึ้งสีขาวๆนั่นแหละครับมาเผาไฟให้หอมนะครับแล้วเอาไปป้ายในรังนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผึ้งก็จะมาอาศัยอยู่แล้วก็ทำรังให้น้ำผึ้งอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้นะครับพอเห็นของจริงแล้วนี่มันน่าเลี้ยงจริงๆครับแต่กว่าจะได้แบบนี้เนี่ยก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำเร็จแล้วครับของบังฮาดีนี่สำเร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะขยายไปครับเลี้ยงเป็นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยรังแล้วครับเพราะว่ายังไงก็ไม่พอขายครับน้ำผึ้งเนี่ย
ของดีแบบนี้ของจริงของแท้แน่นอนครับจากธรรมชาตินี่ใครสนใจติดต่อก็โทรไปได้นะครับที่เบอร์โทร0844691214นะครับเป็นเบอร์ของบังฮาดีครับนี่เก็บเสร็จแล้วก็เอาใส่ลังมาเดี๋ยวไปดูครับน้องอ้อมยิ้มเลยครับแหมนึกว่าน้องน้ำผึ้งครับนี่ไม่ใช่น้องน้ำผึ้งครับนี่น้องอ้อมโดนแก้มป่องนั่นนะครับโดนต่อยไปแล้วครับสองสามแม่แต่ยังยิ้มได้ครับไปดูครับนี่ได้มาแล้วยิ้มเลยครับหายเหนื่อยเลยครับเดินยิ้วรังมาหายเหนื่อยเลยครับผึ้งโพรงจากป่าธรรมชาติเรียกกันในสวนยางนะครับดูไปเรื่อยๆครับวิธีการจับโอ้ได้เป็นทางๆเลยครับได้เดี๋ยวมาเนี่ยคิดเทียนอะไรอ๋อก็จะเอาไปล่าไม่เพราะในไม้เลยก้าวดีพ่อเพื่อนเลยเดี๋ยวจะกินให้ดูนี่ครับอื้อหือความหวานนี่มันติดคอหวานติดลิ้นหวานแสบอกว่างั้นครับนี่น้องอ้อมยิ้มหวานหวานกว่าน้ำผึ้งเดือน5ก็น้องอ้อมนี่แหละครับเป็นไงบ้างครับน้องอ้อมนี่ยืนยันการันตีด้วยน้องอ้อมครับใครจะไปดูก็ตามนี้แหละครับที่สวนของบังฮาดีที่บ้านทุ่งอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับใจเรา